สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ช่องแหล่งเรียนรู้ทางด้านไอทีนะครับครับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการตั้งค่าไอจีนะครับของของเรานะครับให้อัปโหลดรูปภาพแล้วก็วิดีโอแบบ Fu l l HD นะครับหรือแบบให้ชัดนะครับปกตินะครับตอนนี้เราอัปโหลดรูปบางครั้งก็ไม่ชัดแล้วก็อัปโหลดวิดีโอบางทีก็มีปัญหาความละเอียดต่ําจนเกินไปนะครับ คันนี้ครับผมมีวิธีแก้ปัญหาให้ง่ายครับโดยไปการตั้งค่าแบบเบสิกเลยครับผมก่อนอื่นนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับมาที่หน้าโปรไฟล์ของ i g ของเรานะครับแล้วก็ไปที่มุมบนขวามือครับขีด3สามคีดครับแล้วก็มาที่การตั้งค่าครับผมรูปฟันเฟืองคันนี้เราก็ให้คุณผู้ชมมาที่บัญชีนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับหาคำนี้ครับการใช้อินเทอร์เน็ตและมือถือครับ อ่าพอคุณผู้ชมมาตรงนี้นะครับเขาจะมีคำว่าโหมดประหยัดอินเทอร์เนต็ตเห็นไหมครับให้คุณผู้ชมสลับสวิต์เปิดเลยครับแล้วเขาจะขึ้นมาว่าสื่อที่มีความละเอียดสูงเห็นไหมครับแล้วครั้เนี้ยเขาจะเขียนว่า WiFi เท่านั้นนะครับให้คุณผู้ชมคลิกไปครับเขาจะมีตัวเลือกให้อีกหนึ่งตัวเลือกนะครับก็คือเครือข่ายมือถือบวก WiFi นะครับเครือข่ายมือถือก็คือเน็ตซิมการ์ดของเราซิมนะครับ เช่น s i มีเอสดีแท็ทูมูนะครับนี่คือเน็ตซิมนะครับที่เราเสียค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับบวกกับ Wifi นะครับก็คือ2อขั้นตอนนะครับหรือ2วิธีในการใช้เน็ตนะคบก็คือให้เรามาเลือกตรงนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมกดกลับมาดูตรงนี้ครับสื่อที่มีความละเอียดสูงนะครับก็จะมีเครือข่ายมือถือบวก Wifi นะครับก็คือมี2อันเลยครับสำหรับ ที่เราต้องการใช้งานเหมือนถ้าเราอัพอัพโหลดรูปภาพหรือวิดีโอเข้าไปเราใช้เน็ตซิมอยู่นะครับสื่อที่อัพโหลดเข้าไปจะมีความละเอียดสูงแบบเ d ดีเข้าไปแล้วก็ชัดมากขึ้นนะครับใช้ทั้ง wi-fi แล้วก็เน็ตซิมนะครับตรงนี้อ่าเราก็กดออกครับเพียงแค่นี้ครับผมนะครับรควนี้คุณผู้ชมก็ไปใช้งานนะครับอัพโหลดรูปภาพเข้ามานะครับหรือวิดีโอเข้ามาก็จะเป็นแบบ ฟู h เดีเรียบร้อยแล้วครับสำหรับ IG นะครับผมก็เป็นขั้นตอน,นง่ายๆเทคนิคง่ายๆนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่ติดปัญหาที่ว่าอัปโหลดรูปแล้วไม่ค่อยชัดอัปโหลดวิดีโอก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับรับรองว่าเห็นผลแน่นอนนะครับ โอเคนะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นว่าคลิปวโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พาลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวัหน้าอยากให้ผมสอนไลค์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ